สวัสดีอีกรอบวันนี้ขอไลฟ์สดในเพจส่วนตัวครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดที่พี่หนุ่มอยู่โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมก็สืบเรื่องจากการแพร่ระบาดอาจจะยังไม่นะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดที่ระยองทหารอียิปต์เดินทางเข้าออกประเทศเราเป็นว่าเล่นเอาประเทศเรามาเป็นจุดพักนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทหารอียิปต์ผู้นี้ออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พี่หนุ่มมองว่ามันคือผลร้ายผู้ว่าระยองผิดอะไรวะถามคำถามกลับไปนะผู้ว่าระยองผิดอะไรวะก็มันเกิดจากการทำงานที่ห่วยแตกของภาครัฐไม่ใช่เหรอนโยบายของภาครัฐที่มี VIP 1 2 3 4 5นโยบายนู่นนโยบายนี่ลงสวนภูมิไม่ได้ไปลงมาตาพุทธอุตภาวประทานโทษผู้ว่าจังหวัดระยองแม่งรู้อะไรด้วยวะต้องรอผลอีก14วันใช่ครับพี่สุชาติคือตอนนี้เรายังไม่ทราบหรอกครับแต่ผู้ว่าจังหวัดระยองถามคำถามตัวโตเขาผิดอะไรด้วยวะถูกไหมฮะเขาก็บริหารจัดการในพื้นที่ของเขาตอนที่ประเทศไทยเรามีการแพร่ระบาดอยู่เยอะแยะจังหวัดระยองเขาก็ทำงานของเขาได้เต็มที่ผู้ว่าเขาทำงานได้ดีอันนี้พี่หนุ่มก็ดูจากภาพรวมนะครับพี่หนุ่มไม่ได้รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวกับผู้ว่าจังหวัดระยองถูกไหมฮะจู่ๆไอ้ผลพวงแขก VIP ของพวกคุณทั้งหลายเนี่ยที่คุณยกระดับเป็นว่า VIP ไม่ต้องมีผ่านขั้นตอนอะไรนักหนาเนี่ยไม่ต้องมากักกันไม่ต้องอะไรเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บผู้ว่าระยองซวยไอ้ที่หนักกว่านั้นโดนเด้งกระทันหันคณะรัฐมนตรีประชุมหาลือกันอย่างท่วนทีแล้วโยนบาปอันนี้มาให้แพ้ตัวเบลเลอร์เลยคือผู้ว่าระยองก็แชร์ไปครับส่วนหนึ่งอยากให้แชร์เข้าไปที่ชมรมของจังหวัดนครปฐมด้วยเพราะมันสืบเนื่องมาผู้ว่าระยองโดนเด้งด่วนกระทันหันมาอยู่ที่นครปฐมพี่หนุ่มก็เลยมีคำถามตัวเป้งๆกลับไปว่าแล้วผู้ว่านครปฐมรู้เกี่ยวอะไรด้วยซวยกระทันหันหรือเปล่าต้องมาย้ายกระทันหันหรือเปล่าหรือประทานโทษนะครับพี่หนุ่มไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของจังหวัดนครปฐมเลยไม่รู้ว่าผู้ว่านครปฐมยังดำรงตำแหน่งอยู่ไหมก็คาดว่ายังต้องดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเกิดว่ามันซวยขนาดผู้ว่าระยองโดนเด้งกระทันหันจากมติของคณะรัฐมนตรีนะเด้งมาอยู่นครปฐมผู้ว่านครปฐมของจังหวัดพี่หนุ่มเองก็ต้องเด้งด้วยสิวะก็ต้องย้ายด้วยสิวะผู้ว่านครปฐมผิดอะไรด้วยอ่ะท่านบริหารงานดูแลจังหวัดของนครปฐมของพี่หนุ่มเป็นการดีโควิด-19นครปฐมก็มีเยอะผู้ว่านครปฐมก็ดูแลอย่างดีแต่มันคือกระบวนการที่มันห่วยแตกของระบบที่มันมีความเหลื่อมล้ำไม่ทัดเทียมกันมีบุคคลอื่นที่แม่งได้ยศ VIP ทำให้มันผ่านกระบวนการทั้งหลายแหล่ที่ระบุไว้ที่ประชาชนคนไทยจะต้องทำ1 2 3 4 5เหมือนกันแต่ไอ้พวก VIP ทั้งหลายเสือกได้สิทธิ์นั้นโดยที่ไม่ต้องมาทำเหมือนคนทั่วไปแล้วมันไปทำความเสื่อมเสียให้จังหวัดระยองเขาแค่นี้มันก็แย่พออยู่แล้วที่จังหวัดเขาจะต้องปิดอีกแล้วผู้ว่าแทนที่จะต้องอยู่เพราะเขารู้จักพื้นที่ของระยองเป็นอย่างดีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบริหารงานมาพักหนึ่งแล้วมึงเสือกย้ายเขามาอยู่นครปฐมเขารู้เรื่องนครปฐมแค่ไหนแล้วถ้าเกิดย้ายผู้ว่านครปฐมไปอยู่ระยองผู้ว่านครปฐมรู้เรื่องระยองที่ผ่านมาเป็นอย่างไรข้าราชการในพื้นที่เป็นอย่างไรทำไมไม่ให้เขาทำงานสานต่อคุณโยนภาระให้เขาซะด้วยซ้ำไปเขาอยู่ของเขาดีๆเขาดูแลจังหวัดของเขาดีๆมึงมี VIP ไปโผล่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาสวยเด้งไม่รู้นะคุณทวิตคุณช่วยคุณบอกไม่เกี่ยวย้ายตามวาระพี่หนุ่มไม่ทราบครับแต่ข่าวที่มันออกมาคือเด้งเนื่องจากมีทหารโควิดหลุดรอดอะไรประมาณนี้ผมอ่านตามข่าวนะครับเช็คข่าวหลายคำหลายที่แล้วข่าวทุกข่าวก็บอกว่าเด้ง
ไอ้คำว่าเด้งคืออะไรถ้าย้ายตามวาระไม่ต้องออกมาเป็นข่าวสิครับถูกไหมแต่เด้งมานครปฐมก็เลยมีคำถามว่าทำไมไม่ให้ผู้ว่าระยองเขาดูแลในพื้นที่เขาต่อไปเพราะเขารู้จักพื้นที่ของเขาเป็นอย่างดีทำงานร่วมกับข้าราชการในพื้นที่มาเป็นอย่างดีอยู่แล้วอะไรมึงก็เด้งอะไรมึงก็เด้งเพราะข่าวบอกว่าเด้งเด้งด่วนเด้งด่วนเด้งดึงดึงแล้วเด้งมาอยู่นครปฐมแล้วใครจะมาสานงานต่ออย่าบอกนะว่าเอาผู้ว่านครปฐมเด้งย้ายกลับไปที่ระยองไปดูแลมันคนละเรื่องการบริหารงานของราชการของรัฐบาลคุณอย่าให้โดนแบบโดนบาปหาคนมาเป็นแพะรับบาปเหรอผู้ว่าระยองเขาทำงานบริหารงานของเขาอยู่ดีๆคุณก็โยน VIP มาใส่ที่ประเทศอยู่จังหวัดเขาโยน VIP มาใส่จังหวัดเขาแล้วพอมันเกิดเรื่องก็เด้งเขาเด้งเพื่อหาแพะรับบาปซะอย่างนั้นทำไมคุณไม่กลับไปดูเองว่าคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีใครดูแลกระทรวงนี้กระทรวงนี้คนนี้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวหนองดองอยู่เนี่ยที่มันดองอยู่กับการดูแลโควิดเนี่ยไอ้พวก VIP เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครมั่งวะ VIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่คุณบอกว่ามันได้รับการยกเว้นเป็น VIP เนี่ยใครกระทรวงไหนใครหน่วยงานที่ไหนที่เกี่ยวข้องที่ต้องมาดูแลไอ้ VIP ทั้ง10หน่วยเนี่ยทั้ง10รายการที่คุณยกเว้นเนี่ยใครวะเป็นผู้ดูแลแล้วมึงมาโยนความผิดให้ผู้ว่าระยองเขาได้หรอวะเขารู้อะไรแทนที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วคุณจะต้องให้ข้าราชการในพื้นที่เขาดูแลในพื้นที่เขาอย่างดีเพราะเขาดูแลกันมาแล้วหลายเดือนนี่เสือกเด้งเขาถ้าเด้งตามวาระมันต้องไม่เป็นข่าวถูกไหมโยกย้ายตามวาระมันต้องไม่เป็นข่าวแต่นี่ข่าวทุกสำนักข่าวบอกว่าเด้งผู้ว่าจังหวัดระยองเนื่องจากเหตุการณ์โควิดตัวนี้ทำไมไอ้ผู้บริหารใหญ่ๆโตๆไม่ออกมารับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งเพราะว่ามันมีข้อช่องว่างที่หละหลวมปัญหาเพียงเล็กน้อยที่คุณบอกว่าปัญหามันคือเล็กน้อยแต่มันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำไมมึงไม่ออกมารับผิดชอบเองมึงไปโยนแพ้ให้ผู้ว่าเขาได้ยังไงแล้วเขาย้ายมานครปฐมแล้วจะผู้ว่านครปฐมทำไงอ่ะก็ต้องย้ายสิผู้ว่าบ้านพี่หนุ่มเนี่ยนครปฐมเนี่ยก็ต้องย้ายไปไหนย้ายไประยองท่านทำงานในพื้นที่ของนครปฐมดูแลนครปฐมอยู่จะให้ไปดูแลที่ระยองมันได้ด้วยเหรอรัฐบาลทำงานกันอย่างนี้เหรอหน่วยงานราชการทำงานกันแบบนี้เหรออะไรก็เด้งอะไรก็เด้งทำไมมึงไม่เด้งไอ้ควยหน่วยงานที่มันรับผิดชอบอยู่แล้วไอ้ VIP ทั้งหลายเนี่ยใครแม่งดูแลไอ้พวก VIP ทั้งหลายนี่มึงต้องเด้งมึงทำให้มันหลุดรอดมาได้ยังไงถูกไหมฮะใครจะหาว่าพี่หนุ่มพูดหยาบพูดแรงมันคือตัวตนของพี่หนุ่มพูดด้วยใจจากประชาชนคนหนึ่งวันนี้ถึงไม่ไลฟ์สดอยู่ในเพจของกลุ่มพรรคใหม่หรือกลุ่มก้าวใหม่เดินไปด้วยกันเลยขออนุญาตไลฟ์ส่วนตัวเพราะมันคือตัวตนของพี่หนุ่มอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีแชร์กันไปครับผู้ว่านครปฐมเกี่ยวอะไรด้วยวะทำไมไม่ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นอะย้ายมาอยู่นครปฐมมันต้องหาที่ลงดูยังไงทำไมไม่ย้ายเข้ากลุ่มแล้วเอาคนอื่นที่มันเก่งๆลงไปดูแลและยองย้ายมาอยู่นครปฐมแล้วผู้ว่านครปฐมต้องย้ายไปไหนอะผู้ว่านครปฐมผิดอะไรอะเขาดูแลจังหวัดนครปฐมของพี่หนุ่มอยู่ดีๆอ่ะถูกไหมฮะพี่หนุ่มตั้งคำถามในฐานะของคนนครปฐมเว้ยย้ายมาอยู่นครปฐมผู้ว่าระยองโดนเด้งย้ายมาอยู่นครปฐมแล้วผู้ว่านครปฐมล่ะท่านผิดอะไรอ่ะเขาผิดอะไรหรือย้ายเข้ากุข้าราชการที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่ดีๆโดนไปด้วยผู้ว่าระยองนะพี่หนุ่มดูก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะคุณส่งไอ้ VIP ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบล่ะที่ต้องตามดูไอ้ VIP ทั้งหลายเนี่ยมันคือใครผู้ว่าระยองเหรอ
แปลกไหมระบบที่มันห่วยแตกแต่หาแพ้รับบาปไม่มีใครแม่งเสนอหน้ามารับผิดสักทีหนึ่งใครวะที่ต้องผิดกันแน่วะระบบที่มันช่องโหว่ระบบที่มันจัดสรรปันส่วนยกเลิก1 2 3 4 5ให้เป็น VIP ขึ้นมาแล้ว VIP อ่ะมันต้องอยู่ที่ไหนอ่ะคำว่า VIP มันอยู่ตรงไหนวะถูกไหมครับพูดในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่เห็นว่าระบบราชการระบบบริหารบ้านเมืองของเราแม่งห่วยแตกโยนภาระให้กับประชาชนอะไรวะมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะที่ต้องดูแลพวก VAP ทั้งหลายเนี่ยมึงไม่เสนอหน้ามารับผิดชอบวะอกแอนอกเลยดิผมขออนุญาตลาออกครับเพราะผมเป็นคนปล่อยปากแล้วเลยให้พวก VAP พวกเนี้ยมันไปแพร่เชื้อนี่ยังไม่รู้ว่าแพร่เชื้อหรือไม่แพร่เชื้อนะยังไม่รู้เลยมึงเด้งผู้ว่าจะระยองเขาแล้วแต่ที่ครับข้องหมองใจคือเด้งมาอยู่นครปฐมไว้บ้านกูผู้ว่าระยองบริหารงานจังหวัดระยองมาเป็นอย่างดีหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วแล้วเอามาดูแลนครปฐมแล้วผู้ว่านครปฐมกูล่ะเอาไปไว้ไหนใครวะตอนนี้ที่อยากจะลงไปที่ระยองใครวะตอนเนี้ยใครจะอยากลงไปที่ระยองเพราะมันมีปัญหาอยู่มันต้องไปทำงานเหนื่อยทำไมไม่ให้ผู้ว่าระยองเขาดูแลในพื้นที่ของเขาต่อไปอะไรมึงก็เด้ง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 นี่พูดในนามของประชาชนที่ตั้งคำถามนะครับถึงหน่วยงานรัฐบาลทั้งหลายถึงไอ้หน่วยงานที่รับผิดชอบ VIP ทั้งหลายเพราะกูไม่ใช่ VIP ไงกูเลยเป็นคนชั้นต่ำอยู่กับคนชั้นต่ำทั้งประเทศพวกกูไม่ใช่ VIP ไงเลยไม่สามารถทำอะไรได้ไงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มึงตั้งไว้ที่รัฐบาลตั้งไว้ที่หน่วยงานดูแลการแพร่ระบาดโควิดตั้งไว้อยู่ในระบบระเบียบมาอยู่ตลอดแต่มีไอ้ VIP ไม่กี่ตัวออกนอกระบบและหน่วยงานที่รับผิดชอบล่ะครับเคยเสนอหน้ามารับผิดกันไหมเวลารับชอบโอ้โหออกสื่อกันนี่ผลงานดีเด็กออกสื่อกันยืนกันเต็มเฮปวอลเปเปอร์เต็มไปหมดแต่เวลารับผิดแบ๊ะ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 ไม่มีใครเสนอหน้ามันจัดไม่ได้หรอกครับมันต้องประชาชนนี่ครับต้องรวมตัวกันแล้วครับว่าไอ้การบริหารงานแบบเนี้ยมันห่วยแตกไหมมันแย่ไหมมันเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นไหมมันโยนภาระให้กับคนอื่นไหมคนอื่นผิดคนทำงานผิดหมดและพวกนั่งห้องแอร์ขีดเขียนนโยบายออกมาไม่ออกมารับผิดชอบมั่งอันนี้คือตัวแทนของพี่หนุ่มนะเว้ยพี่หนุ่มคือตัวแทนของอะไรก็คือตัวแทนของพี่หนุ่มเองไม่สามารถว่าผมเป็นตัวแทนของประชาชนได้หรอกไม่ใช่คือคนธรรมดาคนหนึ่งพูดในนามของคนจังหวัดนครปฐมคนหนึ่งซึ่งเห็นการทำงานของผู้ว่านครปฐมมาอยู่ตลอดอาจจะติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างแต่นครปฐมก็ปลอดเชื้อได้ระยองเขาก็ปลอดเชื้อได้แต่มึงโยนภาระไปให้ที่ระยองเขาเกิดปัญหาปุ๊บมึงย้ายเด้งผู้ว่าจังหวัดระยองเขาย้ายเด้งไปไหนทำไมไม่ย้ายเข้ากูมึงย้ายมานครปฐมกูแล้วผู้ว่านครปฐมกูล่ะจะไปไหนอ่ะเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาดูแลคนของเขาเขาดูแลราชการที่ทำงานในพื้นที่ของเขาก็ให้เขาดูแลต่อไปมึงโยนปัญหาให้เขาเขาจะต้องมาเหนื่อยแก้ปัญหาตามตูดพวกมึงซะด้วยซ้ำไปไอ้พวกออกนโยบาย VIP ทั้งหลายบางทีก็ไม่อยากจะของขึ้นหรอกนะครับคุณจักรพงศ์แต่มันต้องพูดมันต้องระบายพี่หนุ่มเป็นคนขี้ลืมเจออะไรต้องพูดเลยมันจะได้ออกมาแบบใจพูดจากใจไม่มีการแต่งเสริมเติมแต่งไม่มีสคริปต์พูดแบบใจออกทั้งปากสมองสั่งพูดเรื่องจริง
ถ้าไม่จริงก็มาว่ากันไม่จริงก็จะขอโทษขอโทษเป็นคนที่มีสามัญสำนึกพูดผิดขอโทษครับพูดถูกก็ว่ากันไปบางอย่างเวลาพูดแรงๆพี่หนุ่มถึงต้องมาพูดในเพจส่วนตัวของพี่หนุ่มเพราะจะรับผิดชอบเองในนามของพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มเป็นคนนครปฐมไงก็เลยงงว่าย้ายมานครปฐมเพื่ออะไรทำไมไม่อยู่กับที่ดูแลในพื้นที่ต่อไปเพราะคุณทำงานมาหลายปีแล้วรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีมาเด้งเขาออกนอกพื้นที่เฉยเลยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ล่ะครับที่ดูแลนโยบายเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยไอ้นโยบายVIPทั้งหลายเนี่ยใครเป็นคนดูแลมั่งวะไม่เสนอหน้าออกมามั่งว่าไอ้พวก VIP ที่เข้ามาเนี่ยใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนจัดการให้มันอยู่ในกฎระเบียบวินัยปล่อยปะละเลยแล้วก็มาโยนภาระให้กับจังหวัดระยองเขามาเด้งผู้ว่าระยองเขาเด้งไปไหนไม่รู้เด้งมานครปฐมบ้านกูผู้ว่านครปฐมบ้านกูผิดอะไรทำไมไม่ให้เขาดูแลนครปฐมต่อไปมันยังถึงเวลาแต่งตั้งโยกย้ายแล้วเหรอและไอ้คำว่าแต่งตั้งโยกย้ายตามวาระนี่เมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีอยู่นี่2-3 ปีย้ายอีกแล้วอยู่นี่2-3 ปีย้ายอีกแล้วแล้วจังหวัดนั้นเจริญได้ยังไงวะเดี๋ยวมีคนใหม่ดิมีคนใหม่ข้าราชการต้องมายืนมือกุมไข่ต้อนรับไอ้คนที่มาใหม่อยู่แทบจะทุกปีบ่อยๆเนี่ยนโยบายมันก็ไม่สานต่อสิวะถ้ามันไม่ดีคนนครถมเขาไม่เอาก็เลือกตั้งในคนนครถมขึ้นมาใหม่ไม่ใช่คนนั้นย้ายมาคนนี้ย้ายมาไม่ใช่คนนครถมจะรู้จักนครถมดีกว่าคนนครถมได้ยังไงวะนี่คือระบบที่มันจะต้องแก้นุ้ยข้าราชการมันก็ต้องคนในพื้นที่สิวะแต่งตั้งขึ้นมาเลือกตั้งขึ้นมาสอบแข่งขันก็เข้ามาคนในพื้นที่ดูแลคนในพื้นที่ถ้าไม่ดีคนในพื้นที่เขาก็ไม่เอาเองไม่ใช่ให้ที่ไหนก็ไม่รู้สั่งไม่พอใจกูย้ายไม่พอใจกูย้ายถูกไหมฮะเลยตั้งคำถามตัวโตว่าใครวะหน่วยงานไหนวะที่ดูแลไอ้พวกเข้ามาแบบ VIP มึงไม่ออกมาเสนอหน้ายอมรับผิดบ้างนี่คือที่ตรวจเจอนะและไอ้ VIP ที่ตรวจไม่เจอล่ะแสดงว่ามันไม่มีระเบียบวินัยกันหรือไงเห็นไหมพอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตทำอะไรไม่ได้ประชุมขึ้นมาปุ๊บเด้งผู้ว่าระยองเลยส้นตีนนะครับเอาอะไรคิดวะสมมุติว่าพี่หนุ่มสร้างปัญหานะผู้ใหญ่ก็สั่งมาดีว่าพี่หนุ่มมึงต้องแก้ปัญหาแก้ก่อนกูรู้ปัญหาอยู่ว่าคืออะไรแล้วมึงย้ายกูออกไปอย่างเงี้ยและให้คนอื่นที่มันไม่รู้ปัญหาย้ายมาเนี่ยทำมันส้นตีนอะไรได้อ่ะรู้จักในอำเภอสักคนไหมรู้จักในพื้นที่สักที่ไหมก็ไม่รู้อ่ะมันต้องปล่อยให้เขาเนี่ยดูแลเขาก่อนถ้าเขาทำไม่ได้ดูแลไม่ได้ค่อยโยกค่อยย้ายถูกไหมครับอันนี้มันพูดจากใจประชาชนนะเว้ยมันก็ต้องพูดแบบประชาชนนี่แหละที่ตั้งคำถามตัวโตไปถึงไอ้นโยบายหลายๆที่มึงแต่งตั้งกันขึ้นมาเนี่ยผู้บริหารทั้งหลายที่มึงตั้งขึ้นมาเนี่ยผู้บริหารทั้งหลายที่มึงเขียนกฎระเบียบ1-2-3-4-5ลงมาเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเนี่ยมึงก็ต้องออกมารับผิดชอบไม่ใช่โยนภาระให้คนอื่นเขาให้เขาไปเป็นแพะก็ฝากไว้ครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่ามันคือการแก้ปัญหาถูกหรือไม่เขาอยู่ในพื้นที่เขาพร้อมที่จะรับมือแล้วครับเหมือนอย่างคุณอนุรีบอกเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้ในพื้นที่เขาเป็นอย่างดีจู่ๆมึงก็มานั่งประชุมกันในห้องแอร์มึงไม่รู้จักพื้นที่เขาด้วยซ้ำไปแล้วมึงก็ไปสั่งเด้งเขาเด้งเรื่องอะไรอ่ะเขาทำเหี้ยอะไรผิดวะ
พวกมึงต่างหากที่ต้องรับผิดชอบพวกคณะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยมึงปล่อยให้มีการอนุมัติ VIP มาได้ยังไงประชาชนเขาอุตส่าห์ร่วมมือร่วมใจอันนี้ประชาชนทั้งประเทศนะเว้ยเขาร่วมมือร่วมใจ จนประเทศเราแม่งปลอดเชื้อโควิดแต่มึงก็นำเข้ามาทุกวันน่ะนำเข้ามาทุกวันไม่เกิดเรื่องก็ไม่เป็นไรพอเกิดเรื่องมาตูมมึงสั่งเด้งเขาเขาเป็นแค่ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาไม่ได้เป็นผู้ถือนโยบายไม่ได้เป็นคนอ่อนนโยบายไอ้คนอ่อนนโยบายมาเนี่ยแล้วดูแลไม่ได้เนี่ยมึงต้องสมควรเป็นคนรับผิดชอบมึงต้องลาออกไปผู้ว่าเขาผิดอะไรวะแล้วที่สำคัญอย่าให้ผู้ว่าระยองมานครปฐมบ้านพี่หนุ่มก็เลยมีคำถามกลับไปว่าผู้ว่านครปฐมบ้านพี่หนุ่มเนี่ยมันผิดอะไรด้วยล่ะวะจะเด้งเขาไปไหนล่ะจะย้ายเขาไปไหนก็แพะๆนะครับแบะๆลงเข้าไปมีใครมั่งออกมายืดอกผมผิดเองครับมีไหมมีแต่โยนหาแพ้รับบาปกันเนี่ยก็ขอฝากคำถามนะครับมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรไอ้ผู้ออกนโยบายทั้งหลาย VIP ทั้งหลายเนี่ยมันเล็ดลอดไปไหนมาบ้างออกมาเคลียร์กันให้หมดเลยนะครับอย่าให้มันมีการระบาดของระลอก2นะครับประชาชนคนไทยไม่ไหวแล้วครับเพราะกูเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยส่วนหนึ่งไม่เคยแบมือขอเงินใครไม่เคยรับเงินเยียวยาจากใครไม่น่าด้านพอดูแลตัวเองหาแดกตัวเองก็เลยขอตั้งคำถามโตๆหรือมึงอยากให้ระบาดอีกเพื่ออะไรพ.ร.ก.ฉุกเฉินเคอร์ฟิวอีกไหมกู้เงินกันมาเล่นอีกไหมแล้วกูต้องมานั่งรับภาระกันด้วยเหรอหากินก็ไม่ได้ประมาณนี้ขอประทานโทษอาจจะเอ่ยไปพาดพิงใครบ้างอาจจะพูดแรงไปบ้างเพราะมันพูดมาจากใจไงไปดูกระแทกกระทันใครบ้างก็ขอประทานโทษเพราะขอโทษเป็นแต่ไอ้คนที่ต้องรับผิดชอบเสนอหน้าออกมาครับออกมารับผิดบ้างครับอย่าโยนบาปไปให้แพ้คนอื่นเขาประมาณนี้ครับขอขอบคุณครับ